ต่อนะครับเมื่อกี้นี้จากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ยังมาที่โจทย์เดิมนะครับเสียงเตือนเสียงเตือนที่ว่านี้ที่ในโจทย์คราวที่แล้วผมจินตนาการว่าอยากให้ว่าถ้าเกิน5โวลต์ดังความถี่1เดือนเกิน12โวลต์ก็ดังแต่คราวนี้เนี่ยพอเราค้นพบว่าถ้าเราใช้แค่เคส True False นะครับมันจะไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าถ้าเกิด015ล่ะ015มันจะต้องไม่ดังมันก็คืออีกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ด้วยถ้า015ไม่ดังเนี่ยเกิน5ดัง1ความถี่เกิน12ดังเนี่ยมันกลายเป็น3เคสแล้วถูกมั้ยครับพอเมื่อกลายเป็น3เคสแล้วเนี่ยหลักการของเราก็คือว่าเราต้องเพิ่มเติมนะครับตัวเคสใหม่ๆขึ้นมาด้วยปุ่มขวาหมายถึงว่าคลิกที่ตัวกรอบของเจ้าตัวเคสนี้นะครับคลิกขวามันจะขึ้นเมนูเดี๋ยวผมย้ายให้มันเห็นชัดเจนนิดนึงนะครับเพราะว่าเอามาแถวไหนดีจริงๆมันจะก็ขยายต่อได้นะครับเลื่อนไปอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคลิกปุ่มขวามันจะมีให้เราดูเลยเห็นไหมครับมีตัวที่เราใช้นะครับมันมี add case after add case before หมายถึง after ไอ้เจ้าตัวนี้ที่เราเห็นอยู่นี่ add หลังจาก0หรือ add before 0นะครับมันก็จะไล่เรียงขึ้นไปให้นะครับเนี่ยครับมีแค่นี้หรือจะ delete case ก็ว่ากันไปนะครับแต่บังเอิญตอนนี้เรามีสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับว่าเป็น true false แต่คราวนี้ true false ปั๊บผมเอาเขาเรียกว่าเส้นที่เป็นเส้นของ integer ยิงเข้าไปในนี้ปั๊บนะครับมันจะฉลาดพอที่จะเปลี่ยนกลายเป็นค่าให้นะครับกลายเป็นการเช็คค่าไม่ใช่เช็ค true false นะครับซึ่งผมก็ add case อีกเคสนึงเป็นเคสที่2นะครับถ้าเราดูกดดูตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มตรงนี้ปั๊บจะเห็นว่ามีเคส0เคส1และเคส2แต่ประเด็นคราวนี้ลองเช็คดูดิว่า condition ที่มันจะเอามาใช้เนี่ยมัน0เนี่ยจริงๆคนไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะย้ายก็ได้นะครับก็คือผมก็จะจับย้ายไอ้นี่นะครับ copy ไว้ control c จับมาไว้ที่อันนี้มันควรจะเป็นเคสสุดท้ายนะครับแล้วก็ลองดูเคสสุดท้ายที่แบบมันเกิน12ผมก็จะมาเพจที่นี่ใส่ไว้นะครับเนี่ยครับเรียบร้อยเพราะนั้นเคสแรกก็จะไม่มีใช่ไหมครับเคสแรกก็จะลบหายไปผมก็ปาดแล้วลบไปอ่ะตอนนี้บอกมีเคส0จะเอาจานเป็นตัวเลขอื่นได้ไหมก็เป็นได้ครับจะเป็น50 20อะไรก็ว่าไปแต่จะใส่คำว่ามากกว่าน้อยกว่าไม่ได้มันจะเป็นเคสมันคือฟิกกันเลยครับมันคือจะต้องเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรหรืออะไรที่มันฟิกไว้นะก็จะมี0ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็1ก็คือเคสที่เรากะไว้ว่าเอ๊ะ1ก็คือเคสที่เป็น5โวลต์ถึง12เคสที่เป็น12ก็คืออะไรครับก็คือเกิน12ก็จะมาเคสที่2คราวนี้หลักการที่จะทำยังไงต่อผมก็จะวางดูนะนี่ก็มานี่ผมก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันอยู่ในหมวดให้มันให้สิ่งที่มันเปรียบเทียบมาให้มันอยู่ที่ให้มันออกมาเป็นเคสที่0เคส0เคส1และเคส2ที่จะทำยังไงอันนี้แหละครับการใช้ความคิดแบบนี้แหละครับมันเป็นการฝึกสมองเลยนะครับเป็นการฝึกสมองในการคิดลอจิกว่าเราจะทำไงเดี๋ยวดูผมนิดนึงนะครับดูผมนิดนึงนะครับก็ดูวิธีนะครับผมก็จะใช้วิธีเรียกว่าเป็นการสะสมค่าถ้าอะไรที่เป็น5หรือมากกว่า5แล้วเป็น1นะครับถ้าอะไรที่มันเป็น true มันจะเป็น1นะครับแล้วก็เอามาบวกกับถ้ามันเป็น1ก็เข้ามามันก็จะเข้าเคส1ตัวนี้เนี่ยครับเคส1อยู่เนี่ยครับเข้าเคส1ถ้ามันเป็นเกิน12มันก็ true อีกก็เอา1กับ1บวกกันเพราะยังไงมันเลย5มาแล้วไอ้ตรงนี้ย่อมเป็น1อยู่แล้ว1กับ1บวกกันก็ย่อมเป็น2ก็เข้ามาบล็อกที่2ตัวนี้จะทำยังไงเอาล่ะคราวนี้ลองคิดดูครับว่ามันจะแปลงมันจะเป็นลอจิกมันออกมามันจะเป็น1ได้ไงลองเช็คดูในเจ้าตัวอาริทเมติกเนี่ยครับนะฮะดูบล็อกตรงนี้บล็อกที่เป็นบูลีนดูดีๆว่าบูลีนจะมีใ
and or จะมีไหมไม่มี not มันเป็นลอจิกหมดเลยอ่ะลองดูตัวอื่นที่ numeric มีอะไรให้เล่นบ้างมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับมีนี่เห็นไหมครับ0 1ไม่มีจริงๆมันจะมีแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมนะครับ comparison มีไหมนะครับ comparison มีไหมนะครับถ้าไม่มีก็ลองมันจะมีฟังก์ชันที่ลองกดดูนะครับมันจะมีโปรแกรมมิ่งอันอื่นอีกให้หน้าให้เราเล่นอีกนะครับเห็นนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีอันนี้ซึ่งเรามองดูใน Express ไม่เจอเนี่ยครับแปลงจะ1แปลงว่าถ้ามันเป็น True 1จะมาถ้าเป็น False เนี่ยครับถ้าเป็น False ปั๊บลองคลิกดูก็ได้มาวางอันนี้นะครับหลักการจริงๆเนี่ยมันก็ทางลัดถูกไหมครับว่าผมรู้ฟังก์ชันอยู่แล้วนี่จะไม่เอาฟังก์ชันนี้มาก็ได้นะครับลบทิ้งวิธีการก็ Compareนะครับถ้าเป็น1นะครับ if true ก็ต้องใส่ฟังก์ชัน if ลงไปอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันมาสักครู่นี้นะเราก็ต้องเป็นเคสมานะเราว่าเคสมาตรงนี้ดูนะฮะเคสตรงนี้ถ้าเป็น true ถ้ามากกว่า5ย่อมเป็น1นะครับก็จะให้ค่าออกมาเป็น1เนี่ยครับวิธีการถ้าผมจะใช้แบบไม่รู้ฟังก์ชันเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะเป็น1ดูนะฮะดูนะหลักการอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เป็น0ออกมา0 constant 0ใช่ไหมก็ออกมาก็คือใช้ไอ้เจ้าตัวนะ to palette นะครับลากออกมาชี้ปึ๊ดที่มาข้างนอกเนี่ยเป็นนี้เห็นไหมฮะนี่ก็คือว่าจุดออกจุดเข้าอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาที่จุดเดียวกันนะครับจนเต็มถ้ามันเป็นโปร่งๆเมื่อกี้นี้ผมอันดูจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้โปร่งอยู่แสดงว่าไม่ครบครับโหนดยังไม่ครบค่าที่จะส่งออกมาไม่ครบก็ต้องพอเชื่อมปั๊บมันจะเป็นสีดำทันทีว่าครบแล้วพร้อมที่จะออกทั้งสองกรณีเห็นไหมครับสองกรณีนี้ออกนะครับมีค่าออกพร้อมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลากได้เลยมาตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าที่ออกมาก็เอามาใช้ต่อเช่นเดียวกันกับ12ลองดูนะครับถ้าสมมุติว่าผมก็อาจจะมีค่ามีเจ้าตัว true อีกชุดหนึ่งอันนี้ผมก็วางไว้ไกลๆก่อนวางไว้ข้างบนก็ลากเคสเหมือนกันเดิมวางไว้ตรงนี้ปึ้งก็ทำเหมือนกันครับเป๊ะเลยถ้าเป็น true ก็เป็น1เห็นไหมใส่เข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยครับ true เป็น1 false เป็นอะไรคลิกเข้าไป false ก็เป็น0ดูนะครับใจเย็นๆคืออันนี้มันต้องค่อยๆทำครับแล้วก็ผมไม่รู้จะบอกไงว่าเนี่ยครับอยู่ดีๆผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงมันต้องค่อยๆเราคิดว่าเรามีอะไรในมือก็คิดอยู่แค่ตรงจุดนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้หลุดไปแล้วเอาใหม่ชี้แล้วก็ชี้ที่ขอบนี้ปึ๊บให้มันเป็นรูทางเข้าทางออกแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เต็มเพราะว่ากรณี true ยังไม่ได้ต่อกับต่อปึ๊บต่อเข้ากับจุดยูนิตนี้ปึ๊บจะเป็นดำทันทีจะเป็นสีฟ้าทันทีว่ามันยังไงดูนะฮะนี่ผมก็วางต่อตรงนี้นะปึ๊บมาบวกกันใช่ไหม
ึ้นไปแต่ยังไม่ถึง12นะครับ5ขึ้นไปปั๊บ true ที่นี่ true ที่นี่เข้ากรณีนี้ปึ้ง1ออกมามาบวกจอตรงนี้แล้วนะครับ1แต่ว่า12ยังไม่ถึงก็จะเป็น0 0ก็เป็น false เพราะก็ได้0มา0บวก1ก็ได้1เพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ากรณีที่เป็น1เห็นไหมครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแน่นอนพอเป็น12เกิด12อันนี้ทั้ง true ด้วยหมายถึงว่าทั้งฝั่งนี้ก็เป็น true ด้วยเป็น1ด้วยและอันนี้เป็น true อีกก็เข้าตรงนี้บล็อกนี้ปึ๊ดมาบวก1บวก1เป็น2เพราะฉะนั้นเข้ามากรณีนี้ลองรันไหมครับลองดูได้เลยเงียบเลย12เก็ตไหมครับเนี่ยมาละเนี่ยใครดูการทำงานข้างในใช่ไหมเดี๋ยวผมย้ายให้มันดูใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นกันทั่ว ผมย้ายเอาตัวนี้คอนตอนนี้ออกเอาคอนเทปไม่ค่อยใช้แล้วอ่ะปิดไปวางตรงนี้นะอ่ะดูการทำงานไหมครับดูการทำงานนะดูนะครับผมรันแบบมีไฟมีหลอดไฟด้วยเพราะหลอดไฟนี่หมายถึงว่าเราจะรันทีละสเต็ปมาแล้วนะ 12.31 นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะวิ่งเป็น true true 1บวก1มารอจอนี้ก็รันนะครับ1ครั้งวนกลุ่มเข้ามาอีกปั๊บเห็นไหมครับค่าก็จะเข้ามาอีกอันนี้รัน 12.3 มาแล้วนะครับ true เกิน5อันนี้เกิน12ก็ true เป็น1กับ1วิ่งเข้าไปนะครับเอาละผมลองหมุนเป็น0ดูดิลองหมุนเป็น0ดูนะครับตอนนี้เป็น12อยู่รอแป๊บนึงนะครับมันกำลังทำหน้าที่มันกับปึ๊บเอาละมา0ละตอนนี้เป็น0ถ้ามา fall นะครับเป็น fall เห็นไหมครับ fall มานี่ fall มานี่0กับ0กับ0ก็คือไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีเสียงเห็นไหมครับเอาละเป็น5ดิเป็น5 8กับ8นะครับมาละ true อันเดียวแต่อันหนึ่ง false มาท่อนที่หนึ่งนะครับได้ละเนี่ยแหละครับคราวนี้บอกว่าอ้าวอาจารย์โอ้โหมันวุ่นวายเมื่อกี้ที่บอกอาจารย์มันมีเขาเรียกนะฮะมีตัวแปลงที่แปลงว่าจัด logic 0หรือ1ไอ้ logic false and true ให้มันเป็น0กับ1ก็ยุบได้ครับเราก็ยุบสิครับเมื่อเรารู้มีฟังก์ชันนี้ผมก็ยุบทิ้งง่ายมากนะครับก็เอาเส้นดับเบิลคลิกที่เส้นกันลบเส้นไปก่อนนะถ้ายังงงๆลบไปก่อนดับเบิลคลิกที่เส้นปึ๊บดับเบิลคลิกที่เส้นประนั้นเพื่อที่จะเคลียร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันมั่วเละไปหมดนะครับก็เข้ามาที่ฟังก์ชันที่ไม่ใช่ express programming อะไรนะ boolean แล้วก็จะมีอยู่ตรงมุมนี้ครับมุมนี้เห็นไหมเนี่ยเอาใหม่ไม่ใช่ Express Programming นะครับบูลีนจะมีครบตรงนี้บูลีน0ถึง1นะครับปึ๊บผมก็วาง copy อีกตัวก็ได้อ่ะ copy test อ่ะ2ตัวดูนะครับก็ต่อเชื่อมไปไหนละ view to palette ขึ้นมาละเห็นไหมครับเนี่ย to palette ผมก็เส้นได้ต่อปิ้งมาตรงนี้เข้าที่นี่ออกมาต้องไปบวกอันนี้เอาออกมาก่อนปึ๊บปิ๊กนะตึ๊กนี่ออกเข้ามานี่ปึ๊บเห็นไหมแทนที่จะเป็นบล็อกไอ้เจ้าตัวอะไรนะ case to false ไม่ต้องละก็ต่อจากนี้ใส่นี่เลยปิ้งใส่มานี่นี่เช็คถ้าเส้นมันไม่ดีก็ escape ทิ้งไปก่อนนะครับเนี่ยเส้นมันเอาใหม่ๆลบทิ้งไปไม่สวยเนี่ยจริงๆมันก็ต้องน่าจะทำให้สวยก็คือย้ายไปนี่ครับย้ายไปให้สวยงามแบบอันนี้ก็ย้ายไปเดี๋ยวเส้นมันจะตามมาด้วยนะครับเนี่ยครับเราอาจจะหลบอันนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ต่อเส้นตึ๊กมานี่เข้านี่อันนี้เข้านี่สวยงามนะครับแล้วลองรันเอาหลอดไฟออกเพราะรู้มันแปลงให้อยู่แล้วฮะเนี่ยฮะ
ถ้า false จะเป็น0ถ้า true ก็จะเป็น1นะครับนะครับเนี่ยมาแล้วเราก็ปลดไปเงียบมากกว่า5เป็นไงครับก็คาดว่าน่าจะพอรู้เรื่องแล้วก็คิดตามได้นะผมเชื่อว่าพอเราอ่านเนี้ยเราอ๋อผมเชื่อว่าพวกเราจะอ๋อหมดเลยอ๋อมันอย่างนี้เองแต่ต้องคิดละครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มันต้องฝึกนะครับมันฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วลองคิดแล้วลบเขาเรียกว่าลบทิ้งเขาเรียกอะไรฮะล้มกระดานทิ้งแล้วลองโปรแกรมอีกทีนึงอาจจะได้อีกแบบแนวนึงแต่ว่าใช้สิ่งที่มีอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวความคิดมันออกมาว่าเอ้ยถ้าเคสนี้ต้องแปลงยังไงนะครับเนี่ยเป็นไดอะแกรมที่อ่านง่ายมากถ้าเราอ่านปั๊บอ๋อมันอย่างนี้เองเข้าเคสมันมีจุดประสงค์อย่างนี้เองจุดประสงค์นะเจตนาเรียกว่าเจตนาเอาให้เป็นอย่างนี้เองแต่บางคนที่จะเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็เขียนรูปแบบนึงได้ฮะที่มันให้มันร้องแบบนี้เหมือนกันก็จะใช้วิธีอื่นก็ทำได้นะครับแต่ว่าอันนี้สิ่งที่ผมคิดคือสิ่งที่ผมเขียนโปรแกรมคือผมคิดแบบนี้ให้มันมีเคสอยู่3เคสกรณีแรกไม่ติดเห็นไหมครับตัวนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็น0หมดเข้าเคส0ก็คือ0บวก0อะไรก็ได้0แต่จริงๆมันควรจะมีอันนี้มาบวกด้วยแต่จริงๆไม่จำเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบอกว่าอยู่ในข่ายของบวก5ขึ้นไปแล้วผมก็ใช้แค่2ตัวนะครับมาบวกกันแล้วก็หรือถ้าจะบวกกันหลายตัวบอกอาจารย์ถ้าก็มีหลายตัวแล้วมีแค่ที่3 4ละได้ครับแทนที่เราก็ต้องมีบวกซ้อนครับอีกแต่จริงๆมันมีตัวนี้ครับที่เป็นบวกแบบเนี่ยครับคอมเพลว์เนี่ยครับพอเลือกปั๊บเนี่ยวางปั๊บเนี่ยจะบวกเอากี่ตัวครับบวกได้เลยแอดที่ปุ่มขวาแอดอินพุตได้จะเอากี่ตัวบวกเป็นซัมเขาเรียกซัมครับตัวซัมโอเปอเรชันตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะเปลี่ยนเป็นคูณหารหรืออะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับคูณหารแล้วแต่นะครับก็จะมีลูกเล่นพอสมควรนะครับเนี่ยฮะจะเป็นอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับบวกลบคูณหารเนี่ย add multiply อยู่ตรงนี้นะครับ add multiply มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับคลิกปุ่มขวา change mode add or not and ทำเป็น logic ก็ได้ add หรือ multiply ก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครจะบวกมาหลายๆเคสก็ใช้เทคนิคนี้นะครับเข้ามาซัมตึ๊กตรงนี้หรืออันนี้เป็นตัวซัมก็ต้องเป็นแอดถูกไหมครับเนี่ยแอดมันจะเป็นบวกเนี่ยครับมันก็เทคนิคมันถามว่ายากไหมลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมชอบมันเพราะว่ามันฝึกไอเดียและรับสมองเรื่องแถวๆเนี่ยครับเรื่องแถวๆว่าจะทำยังไงให้ออกมาแล้วก็เข้าเคสประเภทนี้เคสเราต้องเป็นยังไงให้จับลากเส้นก็จบแล้วผมก็ไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมจริงๆบางคนบอกว่าเขาคล่องโปรแกรมมากกว่าใส่อีฟก็เสร็จแล้วครับอาจารย์เรียบร้อยแล้วใส่เคสก็จบแล้วก็ทำงานได้แล้วแต่อย่างที่บอกครับก็จะให้มันขึ้นฮารูฮาลาอะไรแบบนี้มีซาวมีอะไรด้วยโอ้โหโปรแกรมมิ่งก็หนักเหมือนกันแต่นี่แค่ลากลายก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็คือบอกเป็นเดี๋ยวจะตามไปเรื่อยเมื่อกี้เรื่องเคสไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของ execution control ที่เป็นเรื่องของ loop นะครับรายละเอียดที่มันซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับ loop ก็จะมีวิธีลูกเล่นของมันนะครับเราจะมีพวก click flat sequence เป็นอะไรเนี่ยจะว่าไปทีละขั้นทีละขั้นเอาตรงเนี้ยรู้เรียนรู้ค่อยๆไปก่อนแล้วมันเดี๋ยวมันจะฝึกโจทย์ไปบ่อยครับไม่ใช่ว่าดู lab view ทีละ1ทีละ1ทีละ1แล้วมันจะรู้หมดประเด็นคือโจทย์ครับเนี่ยครับเอายังไงต่อจากนี้เนี่ยครับเขียนเอาเองครับเขียนโจทย์ตรงนี้หลังจากตรงนี้เอาเองจะให้เป็นสวีปไหมเช่นสมมุติว่าปรับความถี่ปรับโวลต์แล้วความถี่ของเจ้าตัวของเสียงเปลี่ยนไปด้วยพอหลังจากเกิน5โวลต์มันจะยิ่งเร่งขึ้นเรื่อยๆปั๊บความถี่ตรงนี้จะเปลี่ยนไปด้วยเอาไหมล่ะนะครับอันนี้ครับอยู่ที่เราเสร็จแล้วเราก็ลองเข้าไปลองโปรแกรมดูนะครับหรือว่าเข้าไปลองเขียนลอจิกต่างๆอันนี้มันเป็นลอจิกที่ขาดถูกไหมครับเคส1เคส2เคส0แต่ถ้าลองคิดว่าถ้ามันเป็น variable แบบหมุนเกิน5แล้วมันก็จะเข้าไปเอาค่าเนี้ยวิ่งเข้าไปบวกเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะลองทำดูก็ได้โอเคนะครับก็คงแค่นี้ก่อน